รมชลประทานเป็นห่วงสถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับที่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรในฤดูแล้งปีหน้าทำให้ต้องเร่งปรับโครงสร้างการผลิตให้ทันกับฤดูการเพาะปลูกปีหน้าติดตามจากรายงานครับสถานการณ์น้ำใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะดีขึ้นจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งลดลงจากที่คาดการไว้ว่าจะมีพื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,500,000 ไร่ลดลงเหลือ 22,000 ไร่ซึ่งกรมชลประทานจะต้องบริหารจัดการน้ำไปยังพื้นที่ต่างๆไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ทั้งนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วง3เดือนนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมกรมชลประทานจะนำมาคำนวณดูว่าปริมาณฝนที่สะสมในเขื่อนทั้งหมดนั้นจะมีปริมาณน้ำต้นทุนเท่าไหร่ไว้ใช้สำหรับตลอดสิ้นฤดูแล้งปีหน้าถ้าฝนตกลงมาเป็นอย่างที่เป็นเราก็อาจจะมีน้ำเหลือเพื่อทำการเกษตรบ้างนะฮะแต่คงอาจจะไม่ใช่ถึงขนาดถึงการทำนาปรังจากการคาดการณ์ขั้นเลวร้ายที่สุดกรณีหากมีฝนน้อยกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยกรมชลประทานคาดว่าจะมีน้ำต้นทุนใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมกันประมาณ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศแต่จากปริมาณฝนที่วัดได้ขณะนี้ก็เชื่อว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากที่คาดการเป็น 3,937 ล้านลูกบาศก์เมตรและถ้าปริมาณฝนเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องคาดว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งปีหน้าจะมีน้ำต้นทุนสำหรับใช้ตลอดฤดูกาลรวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะระบายน้ำไปให้เกษตรกรใช้ในการเกษตรเนื่องจากปกติแล้วหากจะระบายน้ำไปให้ได้ต้องมีน้ำต้นทุนรวม4เขื่อนหลักมากถึง 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรการปรับโครงสร้างการผลิตลุ่มน้ำเจ้าพระยาจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการเพื่อให้อุปสงค์และอุปทานการใช้น้ำในภาคการเกษตรมีความสมดุลและไม่เกิดปัญหาเหมือนเช่นในปีนี้เราต้องสร้าง cropping pattern ใหม่นะคือระบบการปลูกพืชใหม่ซึ่งเป็นการปลูกพืชที่เราหวังว่าดีที่สุดเนี่ยก็คือข้าว1ครั้งบวกกับพืชอายุสั้น1ครั้งบวกกับกิจกรรมอื่นนี่ดีที่สุดที่สองก็คืออาจจะขนครึ่งข้าวหรือว่าสองขนเป็นอย่างมากที่สุดอันนี้แล้วแต่น้ำแต่คิดว่าขนที่สองเนี่ยคงจะลำบากในปีหน้าเพราะว่าน้ำที่จะเหลือสำหรับที่จะไปทำนาปรังมันจะน้อยมากก็ต้องบริหารจัดการสำหรับการปรับโครงสร้างการผลิตฤดูการเพาะปลูกปีหน้านั้นจะขอความร่วมมือให้เกษตรกรทำนาปีละหนึ่งครั้งและปลูกพืชที่เป็นที่ต้องการของตลาดเช่นข้าวโพดและพืชตระกูลถั่วรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงด้านน้ำไม่ว่าจะเป็นการทำแก้มลิงหรือแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตรการหาแหล่งเงินกู้กรณีที่เกษตรกรต้องการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและจัดหาเทคโนโลยีในการประหยัดน้ำเช่นระบบน้ำหยดเป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงปีหน้า